สวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วจ้ะหลังจากที่น้องๆหมักหมูไว้เตรียมทอดวันนี้น้องก็เอามาทอดแล้วนะคะเพื่อเอาไปงานบุญค่ะเรามาดูวิธีการทอดกันค่ะว่าทอดอย่างไรให้หมูทั้งนุ่มข้างในและยังคงกรอบข้างนอกสีสวยทำออกมาแล้วน่าทานไปดูกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูที่น้องเอาเข้าตู้เย็นไว้1คืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งทอดกรอบเล็กน้อยหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะโหกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอม3เกลือที่เราโขลกลงไปกระเทียมพริกไทยรากผักชีอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะน้องก็จะตักใส่ไปนี่ค่ะ2ช้อนปูนนี่ค่ะ2ช้อนปูนอันนี้ก็จะเป็นน้ำแช่เย็นจัดๆเลยนะคะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยน้องจะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อละลายแป้งนะคะเราจะใส่แป้งแค่เคลือบๆเข้านิดหน่อยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราใส่เยอะเนี่ยแป้งก็จะหนาเกินไปในนี้เราก็มีแป้งข้าวโพดอยู่นิดหน่อยแล้วอ่ะเนาะใส่น้ำไปอีกได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าเหนียวนะคะค่อยๆใส่นะน้ำเอาละจ้ะเรียบร้อยแล้วลงมือทอดกันได้เลยวิธีการทอดหมูเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันให้มากหน่อยนะคะเมื่อกี้น้องลืมบอกไปค่ะ เราจะพักแป้งเขาไว้ที่เรานวดแป้งไว้นะจ๊ะก็พักไว้สักครู่หนึ่งสัก5นาที10นาทีเพื่อให้แป้งเขาอิ่มตัวระหว่างนั้นน่ะเราก็มาตั้งกระทะรอนะคะเวลามันก็จะได้พอดีกันเลยตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วค่ะพอน้ำมันร้อนเวลาเอาหมูใส่เนี่ยน้ำมันต้องร้อนนะคะน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวหมูเราจะกระด้างนะคะให้ใช้ไฟแรงๆทอดไฟกลางค่อนข้างแรงเลยค่ะถ้าเราทอดแบบนี้เนี่ยเราจะได้หมูที่กรอบข้างนอกสุกข้างนอกแต่ข้างในยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงเลยนะคะตอนนี้นะน้องเร่งไฟขึ้นมาอีกหน่อยละระหว่างที่ทอดอยู่เนี่ยแล้วก็กับเกลี่ยคนๆเขาด้วยนะคะเขาจะได้สุกเหลืองทั่วกันสีจะได้สวยตอนนี้หมูของเราก็เหลืองแล้วนะคะพอเหลืองแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นเลยนี่ค่ะพอเหลืองอย่างนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเลยจ้ะระหว่างทอดนี่ต้องใช้ไฟแรงตลอดเวลานะคะสีสวยใช่ไหมคะแล้วก็ตักเศษในนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะพาไหม้เศษแป้งเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะตักออกด้วยนี่ค่ะเราใช้ไฟแรงสม่ำเสมอทอดนี่นะคะหมูของเราจะกรอบนอกนุ่มในยังมีความชุ่มชื้นทอดแบบนี้นะน้องรับรองว่านุ่มอร่อยค่ะแล้วก็สุกถึงข้างในด้วยถ้าเราทำชิ้นประมาณนี้นะคะใช้ไฟทอดให้สม่ำเสมอเสร็จแล้วค่ะเหลืองสวยหอมหอมเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะคะ
นี่ดูเนื้อค่ะอื้อหือนุ่มมากๆไม่มีความเหนียวเลยนะคะได้ผลจริงๆค่ะก็ลองทำกันดูนะคะทำแบบนี้เนี่ยเราจะได้หมูทั้งนุ่มทั้งหอมกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่อมน้ำมันได้ค่ะสูตรนี้เนี่ยทำกินก็ได้ทำขายก็ดีลองทำกันดูนะคะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย